รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานทิปเลดี้ประกันรถยนต์ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งโทร1736สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ Smart Energy สัปดาห์นี้พามาดูอาคารที่อนุรักษ์พลังงานที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะดิฉันมาช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมานะคะเขาเพิ่งเปิดกันไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะและที่สำคัญนะคะที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานค่ะทราบมาว่าที่นี่นะคะมีการออกแบบอาคารการเลือกใช้วัสดุที่อนุรักษ์พลังงานรวมไปถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะคะทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 69.4% ค่ะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน BEC ระดับดีมากค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมานะคะมีความสูง5ชั้นพื้นที่ใช้สอยนะคะ 238,700 ตารางเมตรนะคะที่นี่ผ่านเกณฑ์ BEC ทุกรายระบบเลยนะคะผนังหลังคาไฟฟ้าแสงสว่างรวมไปถึงระบบปรับอากาศด้วยค่ะเรามาคุยกับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนคุณบรรยาจิราธิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสร้อยฟ้าคุณบรรยาคะเห็นว่าเซ็นทรัลโคราชเนี่ยคือใหญ่ที่สุดในอีสานเลยเหรอคะใช่ค่ะโครงการของเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยนะคะเป็นโครงการมิกซ์ยูสของเซ็นทรัลพัฒนานะคะที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานประกอบไปด้วยนะคะศูนย์การค้าศูนย์ประชุมนะคะโครงการที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมแล้วก็โรงแรมด้วยค่ะค่ะแต่ว่าโครงการที่ได้ผ่านเกณฑ์ BEC ระดับดีมากเนี่ยคือศูนย์การค้านี้ใช่ค่ะใช่ค่ะดูจากภายนอกแล้วเหมือนกลีบดอกไม้ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะโครงการนี้เราทำงานร่วมกันกับทางภาคสถาปนิกแล้วก็ทางวิศวกรด้วยนะคะโครงการด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปดอกไม้ดอกสะเลเตหรือดอกสาทรซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเห็นโดดเด่นเลยจากภายนอกนะคะทำไมศูนย์การค้าแห่งนี้เนี่ยถึงได้ออกแบบให้อนุรักษ์พลังงานคะเนื่องจากเราเป็นอาคารขนาดใหญ่แล้วก็เราต้องใช้พลังงานมากการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับชุมชนอยู่ร่วมกับเมืองแล้วก็เราต้องการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ประหยัดพลังงานเนี่ยวิธีการทำงานเราก็คือแบบออกเป็น2ส่วนนะคะคือโครงสร้างสถาปัตย์แล้วก็งานระบบหรืองานวิศวกรรมด้วยค่ะทั้ง2 อย่างนี้จะช่วยสอดรับในการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประหยัดพลังงานสูงสุดค่ะคือโครงสร้างภายนอกเนี่ยก็ต้องประหยัดพลังงานด้วยการกันความร้อนถูกต้องค่ะเข้าสู่ตัวอาคารถูกต้องค่ะงานระบบต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญที่จะลดการใช้พลังงานถูกต้องค่ะจุดไหนบ้างคะในแง่ของอาคารสถาปัตย์ก่อนนะคะเราสร้างอาคารนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารทึบแต่เราก็ต้องพยายามสอดคล้องกับผู้บริโภคและร้านค้าก็คือจะมีกระจกนะคะเฉพาะด้านหน้าที่เป็นทางเข้าชั้น1แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือกระจกทางด้านบนนะคะก็คือสกายรูฟของเราซึ่งตรงนี้เราใช้กระจกโลอีนะคะแล้วก็ใช้ฟริตดอทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะมีแสงสว่างเข้ามาแต่ความร้อนก็จะเข้ามาน้อยกว่าค่ะรับแต่แสงสว่างไม่รับความร้อนค่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราประกบด้วยอาคารจอดรถทั้ง2ด้านเพราะฉะนั้นจะเป็นฉนวนไม่ให้ความร้อนเข้ามาในอาคารด้านข้างอีกด้วยแล้วก็อาคารนี้จะหันทิศเหนือใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงเรื่องทิศเรื่องแสงเรื่องความร้อนที่จะเข้าอาคารทั้งหมดในแง่ของสถาปัตย์ค่ะต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าการเลือกทิศในการสร้างห้างนี่ถือว่าสุดยอดเลยขอบคุณค่ะทิศตะวันออกทิศตะวันตกมันร้อนเอาลานจอดรถมาบังไว้ถูกต้องค่ะแล้วก็หันหน้าไปได้ฝั่งทิศเหนือกับทิศใต้ใช่ค่ะแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคลองนะคะมีน้ำพุแล้วก็หมุนเวียนทำให้ความร้อนของบริเวณโดยรอบเนี่ยจะลดอุณหภูมิลงได้บ้างด้วยค่ะนี่คือเรื่องของภูมิสถาปัตย์นะคะเรื่องของระบบภายในอาคารเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศเพราะว่าท่านผู้ชมทราบดีว่ามาห้างเนี่ยต้องเปิดแอร์ตลอดตรงนี้บริหารจัดการเรื่องของเครื่องปรับอากาศยังไงคะเราให้ความสำคัญอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยลูกค้าเข้ามาก็ต้องการความเย็นในขณะเดียวกันเราก็ต้องประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นเราลงทุนในระบบชิลเลอร์นะคะระบบคูลิ่งทาวเวอร์ระบบปรับอากาศทั้งหมด
ช้ High Efficiency สูงสุดทั้งหมดเราก็คาดหวังว่าน่าจะลดได้สักประมาณสัก 15% นะคะแล้วก็พยายามปรับอุณหภูมิให้25+/-3คนปริมาณมากที่เข้ามาใช้ก็จะไม่รู้สึกอึดอัดค่ะ LED ล่ะคะแสงสว่างโครงการทั้งหมดเลยนะคะเราใช้ LED 100% เลยค่ะไฟทุกดวงนี่เป็น LED หมดใช่ใช้ 100% เลยค่ะเหตุผลที่เราใช้ไฟ LED 100% เพราะว่าเราได้ความสว่างเท่าเดิมแต่ใช้พลังงานน้อยลงแต่เราลงทุนเพิ่มอีกนิดเดียวนะคะในแง่ของอุปกรณ์แล้วก็หลอดไฟแต่ว่าคุ้มค่าในการลงทุนแล้วก็แนะนำให้ทุกๆอาคารใช้ด้วยค่ะเพราะว่าติด LED ต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่าประหยัดพลังงานได้ 50-60% ใช่ค่ะแล้วก็คุ้มทุนภายใน 3-5 ปีค่ะแล้วก็ช่วยประเทศชาติด้วยไม่ให้ใช้พลังงานสิ้นเปลืองค่ะคุณบริยาคะการบริหารพลังงานในห้างสรรพสินค้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าเรามีร้านค้าต่างๆเนี่ยมากมายเราร่วมมือกันยังไงคือถ้าห้างเดินแบบนึงร้านค้าก็ต้องเดินตามนั้นด้วยถูกต้องเลยค่ะเรามีการให้ความรู้นะคะกับร้านค้าต่างๆ 2-300 ร้านค้านะคะเราอธิบายเข้าไปว่าถ้าคุณใช้หลอดประหยัดพลังงาน LED เขาจะประหยัดไฟเท่าไหร่เราได้คุยแล้วก็ทำงานร่วมกับเขาเพราะเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในอาคารของเราและเขาเป็นคนที่ต้องใช้พลังงานมากเช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าร้านค้าที่มีอยู่200-300ร้านค้าเนี่ยก็เป็นLED แล้วก็พร้อมกันประหยัดพลังงานทุกแห่งเลยใช่ค่ะเราให้ความรู้แล้วเราก็พยายามกระตุ้นให้เขาเข้าใจตรงนี้แล้วก็ให้เขาหันมาให้ความสำคัญและเขาเองก็ประหยัดพลังงานนะคะเห็นผลทันทีเดือนต่อเดือนเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันมีมิเตอร์ที่จะเห็นค่าไฟเดือนต่อเดือนที่ลดลงนั่นเองของแต่ละร้านค้าการเลือกใช้พลังงานทดแทนในห้างสรรพสินค้าแบบนี้ล่ะคะตอนนี้เราทำสตูดี้เรื่องโซลาร์รูฟท็อปนะคะจริงๆแล้วเราติดตั้งอุปกรณ์ไว้แล้วเตรียมพร้อมที่จะทำงานทันทีที่เราได้ใบอนุญาตเราก็จะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องนะคะเรามีความมั่นใจและตั้งใจว่าถ้าเราเอาโซลาร์แผงเนี่ยมาติดบนหลังคาแล้วเราก็ได้พลังแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยทดแทนพลังงานที่เราต้องใช้จ่ายเรื่องไฟก็จะช่วยประหยัดไฟไปด้วยค่ะอยู่ในโครงการอยู่แล้วว่าจะติดตั้งอยู่ในโครงการก็หลังจากนี้เราก็ทำได้เลยค่ะกี่เมกะ1เมกะวัตต์ค่ะก็คือเตรียมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป1เมกะวัตต์นั่นเองน้ำในห้างจะใช้เยอะบริหารยังไงคะเราทำระบบ Recycle Reuse Water นะคะพวกระบบน้ำเนี่ยเราก็จะเอาเข้าไป Cooling Tower เราไปใช้รดน้ำต้นไม้แล้วก็ระบบในห้องน้ำบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการประหยัดน้ำได้ถึง 15% การลงทุนระบบอนุรักษ์พลังงานแบบนี้เนี่ยลงทุนเพิ่มเยอะไหมคะกับโครงการขนาดใหญ่จริงๆไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราคิดเนี่ยเราอะอยากประหยัดพลังงานอยู่แล้วทันทีที่เราคำนวณแล้วแล้วก็เหมาะสมถึงแม้จะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะเราก็ต้องทำก็เพิ่มไม่มากนะคะประมาณ 2-3% นั่นเองคืนทุนกี่ปีคะคืนทุนได้ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะการลงทุนอาคารที่อนุรักษ์พลังงานแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ศูนย์การค้าได้คืออะไรบ้างคะเราภูมิใจที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่รู้จักใช้พลังงานอย่างมีคุณค่านะคะและถึงแม้เราจะลงทุนแล้วท้ายที่สุดแล้วผลกำไรแล้วก็การคืนทุนก็คุ้มอยู่ดีนะคะประเทศชาติก็ลดพลังงานทางผู้ประกอบการก็ได้ลดค่าใช้จ่ายและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็คืนให้สังคมอะค่ะเป็นการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะและนี่คือตัวอย่างดีๆที่พามาชมกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านผู้ชมค่ะห้างสรรพสินค้านะคะก็เป็น1ใน9อาคารขนาดใหญ่ที่ต้องมีการออกแบบตามเกณฑ์ของ BEC ค่ะและที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารขนาดใหญ่นะคะขนาด 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปค่ะถือว่าเป็น1ในแผนการอนุรักษ์พลังงาน20ปีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูการใช้โซลาร์รูฟท็อปในอาคารสำนักงานกันค่ะดิฉันอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท SPCG จำกัดมหาชนตรงทองหล่อ20นี่เองค่ะและนี่เป็นบรรยากาศในห้องคอนโทรลรูมนะคะที่จะมีการมอนิเตอร์โซลาร์ที่มีอยู่ทุกแพลนทั่วประเทศเลยรวมถึงโซลาร์รูฟท็อปที่ติดตั้งบนบ้านเรือนของประชาชนด้วยนะคะมาคุยกับดร.วันดีกุญชรยาคงจุนเจริญ CEO ของ SPCG จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.วันดีคะห้องนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างและทราบมาว่าอาคารแห่งนี้ก็ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปใช้เองด้วยค่ะใช่ค่ะก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้าสู่ห้อง Monitoring Control Room ของ SPCG นะคะซึ่งทำหน้าที่ติดตามการผลิตไฟฟ้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั่วประเทศของเรานะคะอย่างตรงป้ายตรงต่างๆที่เขียนว่า Total
Energy Production of Solar Farm นี่คือทั้งหมดของค่าพลังงานที่ผลิตได้นะคะตั้งแต่วันที่21เมษายน2553จนมาถึงปัจจุบันนะคะเราจะมีการติดตามการผลิตไฟฟ้าแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ทราบว่าทุกอุปกรณ์ในโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละแห่งเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดนะคะโซลาร์ฟาร์มของ SPCG ที่มีอยู่ทั่วประเทศนี่กี่เมกะวัตต์และกี่แพลนคะ36โครงการนะคะแล้วก็กว่า260เมกะวัตต์นะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มโครงการที่ญี่ปุ่นนะคะคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณต้นปีนะคะเราก็จะมอนิเตอร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากโครงการโซลาร์ฟาร์มแล้วเราก็มอนิเตอร์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านของลูกค้าเราบนหลังคาอาคารและบนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันนะคะฝั่งสีขาวๆที่เห็นนี่คือหลังคาบ้านของลูกค้า SPCG ของลูกค้าที่เป็นบ้านอาคารและก็สำนักงานนะคะแล้วก็อาคารแห่งนี้ก็มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 26.5 กิโลวัตต์ติดตั้งอยู่บนหลังคานะคะแล้วก็สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในเฉลี่ยทั้งปีนะคะประมาณ 15% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมดพอมีความต้องการใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันเนี่ยแล้วมีพื้นที่หลังคาเหมาะสมที่จะติดโซลารูฟท็อปผลิตไฟใช้เองตอนกลางวันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นโฮมโปรนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยโฮมโปรหลายสาขาก็ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะขนาดไม่เกิน1เมกะวัตต์บนหลังคาก็ลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่าไฟฟ้าเพราะโฮมโปรเนี่ยเปิดไฟตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็น4ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ใช้ภายในอาคารของตนเองได้เป็นอย่างดีมากนะคะคือถ้าใครไปเดินช้อปปิ้งที่โฮมโปรเนี่ยคือท่านกำลังใช้พลังงานสะอาดอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ท่านช่วยส่งเสริมนะคะให้เกิดการลดการปลดปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศของโลกด้วยคือถ้าฟังดร.วันดีบอกแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่ใช้ไฟฟ้ามากๆตอนกลางวันอย่างห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงแรมโรงงานเหมาะที่จะติดตั้งโซลารูฟบนหลังคาใช่ค่ะส่วนถ้าบ้านเรือนประชาชนเนี่ยติดตั้งโซลารูฟบนหลังคาเร็วๆนี้ที่มีโครงการโซลารูฟเสรีคุณผลิตไฟใช้ถ้าไฟเหลือก็ขายคืนกลับเข้ารัฐได้อัตราการรับซื้อคืนจะประกาศออกมาเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วแหละอันนี้น่าสนใจก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะคะวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคือทำให้ประเทศไทยของเราล้ำมากเลย ในวันนี้นะคะคือการออกนโยบายการสนับสนุนเรื่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นหลังคาบ้านหลังคาอาคารหลังคาครัวเรือนเนี่ยคือมีอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยก็เรียกว่าล้ำที่สุดในภูมิภาคแถบนี้นะคะเดิมทีเนี่ยนโยบายของท่านคือติดใช้เองได้ นะคะแต่วันนี้บอกว่าติดใช้เองเหลือแล้วรัฐบาลรับซื้อด้วยอันนี้สุดยอดนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะติดตั้งโซลารูฟบนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วเหลือก็ขายคืนให้รัฐเนี่ยควรต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคือต้องเตรียมดูหลังคาตัวเองว่ามีพื้นที่ไหมนะคะหลังคาอาคารหลังคาโรงงานเนี่ยอันนี้เชื่อว่ามีความพร้อมเต็มที่อยู่แล้วแต่บ้านเนี่ยอาจจะต้องดูความพร้อมเล็กน้อยว่ามีโหลดใช้เวลากลางวันไหมถ้ามีเนี่ยก็เตรียมติดตั้งได้เลยนะคะเห็นว่า SPCG จะมีสัมมนาเรื่องนี้ด้วยเราก็ตระหนักว่านโยบายอันนี้นะคะเป็นเรื่องใหม่มากนะคะดังนั้นเนี่ยก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจลูกค้าเดิมของเราให้มีความรู้มีความเข้าใจว่าการเหลือใช้แล้วขายเนี่ยทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็เลยจะจัดสัมมนาขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนนี้ที่เมืองทองนะคะหากท่านผู้ชมสนใจก็สามารถเข้าลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราได้นะคะ18พฤศจิกายนนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็ลงทะเบียนบนเว็บไซต์บนหน้าจอนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่แหล่งปิโตรเลียมบนบกที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแหล่งปิโตรเลียมนี้นะคะเพิ่งได้รับ EIA ไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะและแหล่งนี้นะคะคาดว่าสามารถขุดเจาะน้ำมันดิบได้วันละ600บาร์เรลค่ะซึ่งใน600บาร์เรลนี้นะคะมีน้ำเพียงแค่2บาร์เรลเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมครับแปลงสัมปทานหมายเลข L33/43
พิ่งได้รับ EIA ด้านการผลิตเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2560นี้เองค่ะและพร้อมผลิตปิโตรเลียมในเร็วๆนี้คุณวีรศักดิ์พึ่งรัศมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งวิเชียรบุรีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีบริษัท Eco Alliance Resources ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ได้รับสัมปทานบริษัทนี้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม2แปลงด้วยกันค่ะคือแปลงสำรวจหมายเลข L44/43 ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำมันดิบ953บาร์เรลต่อวันและแปลงสำรวจหมายเลข L33/43 มีกำลังการผลิตน้ำมันดิบ21บาร์เรลต่อวันสำหรับแหล่งนี้เราเรียกว่าแหล่งของบริษัท Eco นะครับแปลง L33/43 นะครับเพิ่งได้รับ EIAนะครับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลุมนี้เนี่ยเป็นหลุมล่าสุดนะครับได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีอัตราการผลิตประมาณวันละ600บาร์เรลต่อวันนะครับจากปัจจุบันเนี่ยบริษัทอีโคได้ผลิตน้ำมันดิบบริเวณแหล่งวิเชียรบุรีเนี่ยประมาณวันละ1,000บาร์เรลต่อวันนะครับก็ขึ้นมาอีก 60% เป็นหลุมล่าสุดที่เพิ่งเจาะเจอนะครับแล้วก็ได้รับพื้นที่ผลิตและ EIA เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งหนังสือมาเป็นทางการเราก็จะเริ่มผลิตได้เลยแปลงนี้คือล่าสุดที่ได้ EIA นะคะแล้วมีแปลงอื่นๆที่เตรียมที่จะขุดเจาะขึ้นมาไหมคะที่วิเชียรบุรีนะคะปีที่แล้วเนี่ยแหล่งวิเชียรบุรีเจาะไปประมาณ9หลุมนะครับเราเจาะเจอ3หลุมหลุมนี้เป็นหลุมแรกที่เจาะเจอนะครับอีก2หลุมอยู่ในแปลง L44 2หลุมนี้เพิ่งได้รับพื้นที่ผลิตไปนะครับเมื่อเร็วๆนี้จากกรรมการปิโตรเลียม okay. นะครับตอนนี้กำลังรอยื่นเสนอ EIA อยู่2หลุมของแปลง L44 มีอัตราการไหลประมาณวันละ500บาร์เรลตรงนี้สะท้อนถึงอะไรบ้างคะ1ก็อยากเรียนให้ทราบว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานที่นี่เนี่ยเจาะไป9หลุม okay. เราเจอแค่3หลุมเท่านั้นเองการแสวงหาปิโตรเลียมไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดและในส่วนของทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ดำเนินการตามระเบียบที่เราได้กำหนดกันเอาไว้นะครับน้ำมันดิบที่ผลิตได้จะมีทั้งน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและน้ำในส่วนของน้ำมันดิบจะนำไปจำหน่ายให้กับโรงกลั่นน้ำมันบางจากส่วนของก๊าซธรรมชาติที่ปะปนอยู่ในน้ำมันดิบจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตบางส่วนและส่วนที่เหลือจะมีการเผาทิ้งเพื่อความปลอดภัยสำหรับน้ำที่แยกได้จากกระบวนการผลิตจะอัดกลับเข้าไปสู่หลุมผลิตใต้ดินโดยจะไม่มีการปล่อยของเสียออกสู่ภายนอกค่ะท่านผู้ชมมาดูการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานกันค่ะคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานและงาน PA Standard Performance Day 2560ณศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมในปีนี้มีการแข่งขันจำนวน13ประเภท2กลุ่มงานคือกลุ่มงานด้านเทคนิคและกลุ่มงานสนับสนุนมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน696คนโดยมีเป้าหมายพัฒนาการให้บริการไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่ให้พนักงานของเราเนี่ยได้มาเข้าร่วมในการแข่งขันการปฏิบัติงานที่เป็นงานประจำนะครับทั้งในงานทางวิศวกรรมและงานทางด้านบริหารจัดการด้วยนะครับนอกจากนี้เพื่อที่จะค้นพบตัวอย่างที่ดีผู้ที่ชนะในการแข่งขันเนี่ยเราก็ถือว่าเป็น best practice ซึ่งจะนำไปขยายผลนำไปเผยแพร่ให้เป็นหลักปฏิบัติในการทำงานต่อไปนะครับเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานนอกจากนี้นะครับผลที่ได้กับประชาชนลูกค้าผู้ใช้ไฟเนี่ยเนื่องจากหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานทั้งด้านการจำหน่ายทั้งด้านงานบริการเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆกระบวนการต่างๆที่เราใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยที่เราให้มีการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะได้รับตัวอย่างที่ดีที่เป็น best practiceเพื่อจะทำให้งานบริการของเรานะครับหรือการดูแลการจ่ายไฟของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลูกค้าก็มีความพอใจในการใช้ไฟและในงานบริการด้วยครับที่สำคัญในปีนี้ได้มีการเชิญการไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานและนำเสนอ best practice
พื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานค่ะการจัดการแข่งขันทักษะด้านช่างนะครับปีนี้เป็นการจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่6นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาในการจัดงานขึ้นมาทุกๆปีนะครับในปีนี้สิ่งที่มีความพิเศษเพิ่มกว่าทุกปีคือเรามีแขกรับเชิญนะครับจากการไฟฟ้าที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราถึง4ประเทศนะครับคือการไฟฟ้าจากประเทศอินโดนีเซียการไฟฟ้าจากมาเลเซียจากเวียดนามและจากประเทศลาวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแขกรับเชิญจากการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาร่วมสังเกตการณ์แล้วก็มานำเสนอ best practice ของการไฟฟ้าที่กล่าวถึงในงานครั้งนี้ด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่างานแข่งขันทักษะทางช่างได้รับความเชื่อถือได้รับความสนใจกว้างขวางมากขึ้นมากขึ้นนะครับการจัดงานในครั้งนี้ได้เพิ่มการจัดงาน PA Standard Performance Day ตามนโยบายการบริหารที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานทั้งระบบไฟฟ้าและการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคค่ะช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่งาน EGAT Energy Forum 2017ค่ะซึ่งผู้บริหารของ EGAT ก็ยืนยันว่าพร้อมรับมือกับ Disruptive Technology เพิ่มความเชื่อมั่นทางธุรกิจค่ะคุณธรรมยศศรีช่วยปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน EGAT Energy Forum 2017ครั้งที่11ภายใต้หัวข้อ Challenge to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry มีบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ IPP และขนาดเล็ก SPP วิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและด้านการจัดการพลังงานเข้าร่วมงานกว่า400รายคุณบุญญนิตวงรักมิตรรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจกฟผ.บอกว่างาน EGAT Energy Forum 2017นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในกระบวนการผลิตไฟฟ้ารวมถึงการทำงานของกฟผ.ในยุค Energy 4.0 กฟผ.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่ทำการผลิตไฟฟ้านะครับจัดหาเชื้อเพลิงโดยเฉพาะถ่านหินนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องพลังงานของประเทศมาเป็นเวลานานดังนั้นเรามีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญเรื่องนี้สูงมากการทำงานที่ผ่านมา 30-40 ปีนะครับก็จะมีทางเอกชนเข้ามาร่วมด้วยดังนั้นการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการแชร์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่บอกมาทั้งการผลิตการจัดการประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องการจัดการเชื้อเพลิงการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาแชร์ความรู้กันแล้วก็ได้สร้างความมั่นใจว่าประเทศชาติเนี่ยนะครับระบบผลิตไฟฟ้าจะมั่นคงด้วยความสามารถที่พวกเรามีอยู่ครับแล้ว disruptive technology ที่เข้ามาเนี่ยกฟผ.ต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างคะตอนนี้เราตั้งสายงานรองผู้ว่าการขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสายงานรองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนซึ่งจะดูแลเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดแล้วก็พลังงานใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็น disruptive technology ครับตอนนี้มีแผนพลังงานหมุนเวียน 2,000 เมกะวัตต์นะครับซึ่งจะต่อจากเดิมที่เรามีอยู่แล้ว500เมกะวัตต์อันนี้เราจะพยายามผลักดันเพื่อให้แผน PDP ใหม่นะครับอนุญาตให้กฟผ.ทำในเรื่องนี้ครับใน 2,000 เมกะวัตต์นี้จะเป็นอะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานชีวมวล นะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในแง่ของการผลิตกระแสไฟฟ้าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเพื่อที่จะรองรับ 4.0 เป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่เราทำเรื่อง Smart Grid นะครับหรือว่า Energy Management System ซึ่งอันนี้เรารองรับแผน Energy 4.0 นะครับในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยจะได้อะไรจาก Energy 4.0 ของกฟผ.คะใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีการใช้พลังงานอย่างประหยัดอันนี้จะส่งผลที่ดีต่อทุกคนในประเทศครับนอกจากนี้มีการปาฐกถาพิเศษ Energy 4.0 โดยดร.ทวรัตน์ สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานท่านผู้ชมคะในยุคที่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเข้ามาอย่างรวดเร็วกิจการด้านพลังงานกำลังเผชิญกับกระแส Disruptive Technologyหรือกระแสการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมและเผชิญกับการปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบาย Energy 4.0 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจึงร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดสัมมนาการปฏิรูปพลังงานในห้วงปฏิรูปประเทศคุณมนูญศิริวรรณกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานบอกว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสร้างความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งร่างแผนปฏิรูปพลังงานฉบับสุดท้ายจะเสนอต่อที่ประชุมในสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะคุณพิชัยถิ่นสันติสุขประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการรับฟังความคิดเห็นก่อนการออกระเบียบหรือประกาศ
ควรเปิดรับฟังเป็นวงกว้างและที่สำคัญโครงสร้างองค์กรด้านกำกับดูแลต้องชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกับภาคปฏิบัติค่ะคุณนฤพัฒน์อมรโคสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่สำคัญในงานกำกับดูแลภาคพลังงานและจะนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากเวทีนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคพลังงานของประเทศค่ะวันนี้หมดเวลาของ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ